ธ.ส.เปิดให้ผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยยื่นขอกู้โครงการสินเชื่อบ้านตั้งแต่วันนี้ค่าจะมียอดยื่นขอสินเชื่อเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาทภายใน 1-2 เดือนนี้ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธ.ส.เปิดให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยยื่นคำขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทซึ่งหากผู้กู้มีเอกสารครบแล้วก็เข้าตามหลักเกณฑ์คือมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนหรือซื้อบ้านไม่เกิน3ล้านบาทกรณีมีรายได้ประจำจะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติภายใน 3-5 วันค่ะหากมีอาชีพอิสระก็จะใช้เวลานานกว่านั้นเล็กน้อยซึ่งธนาคารจะใช้หลักใครมาก่อนได้ก่อนโดยส่วนใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องการซื้อบ้านอยู่แล้วแต่ว่าถูกธนาคารพาณิชย์ปฏิเสธการให้สินเชื่อคาดว่าวงเงิน 10,000 ล้านบาทจะหมดภายใน 1-2 เดือนนี้จากนั้นธ.ส.ก็จะพิจารณาเพิ่มวงเงินให้อีกครั้งหนึ่งนายณัฐพลลือพร้อมชัยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็บอกว่าก่อนหน้านี้กลุ่มเป้าหมายสินเชื่อบ้านของธนาคารกับธ.ส.จะเป็นคนละกลุ่มกันโดยธนาคารพาณิชย์จะเจาะกลุ่มผู้ซื้อบ้านราคา 2.5 ถึง 3 ล้านบาทขณะที่ธ.ส.เน้นผู้ซื้อบ้านวงเงิน 1 ถึง 1.5 ล้านบาทแต่มาตรการของรัฐบาลก็ทำให้เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันดังนั้นธนาคารอื่นๆก็ต้องทำโปรโมชั่นร่วมกับธนาคารขออภัยค่ะจะต้องทำโปรโมชั่นร่วมกับโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้านของนางพิกุลศรีมหันรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ก็ยอมรับนะคะว่ากลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ 30,000 บาทนั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายของธ.ส.เป็นกลุ่มเดียวกันกับธนาคารเช่นกันโดยมีสัดส่วน 80% ของลูกค้าสินเชื่อบ้านและลูกค้าธนาคารให้สินเชื่อเฉลี่ยต่อรายประมาณ 2.2 ล้านบาทแต่ด้วยวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาทถือว่าไม่มากก็คงจะไม่กระทบกันมากนักค่ะนายอลงกตบุญมาสุขผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมธนาคารกสิกรไทยก็มองว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงองค์สุดท้ายของปีจะคึกคักขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจอยู่แล้วและยังมีมาตรการมากระตุ้นเพิ่มเติมอีกคาดว่าจะเห็นสินเชื่อบ้านไตรมาส4เติบโต 15% แต่ธนาคารคงไม่ออกแคมเปญมาสู้กับธ.ส.เพราะว่าลูกค้าคนละกลุ่มกันแต่ในช่วงที่เหลือของปีธนาคารจะเน้นความพร้อมในการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อให้รวดเร็วขึ้นมากกว่าการแข่งขันด้านราคาค่ะ